สำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารประเภทลาบก้อยอส้ตมตำใส่ปลาร้าแต่ว่าเป็นของดิบคือปลรราดิบลาบก้อยก็ดิบด้วยโอ้โหเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครไปรับประทานของแบบสุกสุกดิบๆแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินที่ต้องมาเตือนกันเพราะว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้คือว่าศูนย์วิจัยโรคปรสิตสํานักวิทยาว,ทยวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะเขาก็ เตือนคน,นะฮะที่ว่าชอบทานพวกลาบก้อยปลาล่ปา,าปลา,าสม้มปลา,าแจ่วอะไรอย่างนี้ให้ระวังนะครับว่าจะเป็นโรคมะเรนะครับในท่อน้ําดีแล้วก็มาเร็งตับถึงตายได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันหน่อยครับว่าเป็นได้อย่างไรนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทขพัฒรัตรนพิทูลน,นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคปรสิตบอกว่าเนื่องจากว่าประชาชนนะฮะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะมีค่านิยมชอบกินของแบบสุกส,กสกุดิบๆไงเช่นปลาล้าดิบ ลาบเลือดก้อยปูดองนะปลาส้มเป็นต้นน,นะครับโดยเฉพาะพยาธิเหล่านี้ฮะก็จะพบเป็นปรสิตอยู่ตามเกร็ดบ้างในครีบบ้างแล้วก็เหงือของปลาน้ําจืดชเช่นปลาขาวนานะครับปลากระสูบปลาขาวส้อยแล้วก็ปลาตะเพียนดังนั้นครับเมื่อน,นํามาปรุงอาหารแบบไม่สุกนะฮะก็จะทําให้พยาธิเหล่านี้เนี่ยไม่ตายครับสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและถ้าเกิดว่า สะสมเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็จะทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งตับ oh. มะเร็งในท่อน้ําดีแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ซึ่งโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งในท่อน้ําดีนั้นถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตนะครับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนพิทูลหัวหน้าศูนย์วิจัยโรคปรสิตกล่าวด้วยนะคะบอกว่าพญาตใบไม้ตับเนี่ยคะ่ะเป็นปรสิตท,ที่มีชีวิตแล้วก็อันตารายที่สุดในเวลานี้เลยดังนั้นอาจจะส่งผลทําให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่ถูกแย่งสารอาหารไปพอรับประทานเข้าไปแล้วสังเกตสิคะม,มีร่างกายซูบผอมมีภาวะโลหิตจางขาดสารอาหารเนี่ยแหลคะค่ะคือพญาตททำงานแล้ว คุณหมอบอกว่าพยาธินี้ถือว่าเป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นฝากเตือนอคุณผู้ชมลอง<ร>สังเกตพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะคุณหมอเตือนมาคนที่ชอบรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลานน้ําจืดรวมทั้งปลาสม้มควรจะปรุงให้สุกก่อนรับประทานค่ะป้องกันไม่ให้พยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายอันจะนําไปสู่ เป็นสาเหตุของการก่อโรคมะเร็งในท่อน้ําดีแล้วก็มะเร็งในตับได้ออคือสังวาสามารถสังเกตอาการได้นะครับผู้ชมฮะอาการเนี่ยมันจะมีการบอก,บอกว่าความอยากอาหารก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะปวดท้องด้านขวาบนนะครับก็คือที่บริเวณตับมีอาการปวดอย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเลือดออกด้วยแล้วก็มักจะมีการเลือดไหลาทางจมูกนะครับเลือดออก ตามผิวหนังอ่อนเพลียผอมไข้แล้วก็บวมน้ําโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงคือว่าตัวเหลืองท้องบวม ไปคันตามผิวหนังอะไรแบบนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆเนี่ยนะคะก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้ยินกันมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณหมอเน้นย้ําถึงผลงานการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เตือนกันจริงๆนะคะคงคจะไม่ใช่แค่เฉพาะพี่น้องในพื้นที่อีสานเท่านั้นละคะ่ะเพราะว่าแหมส้มตําใส่ปลารา้านี่ก็นิยมรับประทานออกันนะคะลาบเลือดแบบ เลือดสดๆเลยนะก็มีคนรับประทานกันเหมือนกันแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครก็รับประทานกันนะคะอันนี้คือเมนูยอดนิยมเลยดิฉันก็ทานเหมือนกันฟังแบบนี้ส้มตำไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่จริงๆเขาเตือนให้รับประทานได้แต่ว่าต้องเป็นที่ปรุงสุกแล้วห้ามรับประทานแบบสุกๆดิบๆก็ยังรับประทานได้อยู่เมนูลาบเมนูส้มตำเนี่ยแต่ว่าต้อง ให้มันสุกจริงๆสําหรับปลาร้าที่นํามาปรุงอาหารนะคะปลาร้าที่จะนามาปรุงอาหารเอาเมนูทุกเมนูเลยต้องปรุงให้สุกต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยได้ต้องไปกําจัดแหล่งแพร่พันธุ์พยาธิมไม่ใช่แค่มาจากในอาหารสุกๆดิบๆสุนัขเนี่ยบางทีมันนำพา oh. พยาธิเนี่ยคะ่ะเป็นเหมือนพาหะที่ เป็นแหล่งอาศัยของพญาติออแล้วพอดีมาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะคือมันสามารถแพร่ไปได้หมดเลยคือณนะตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางแพทย์ผู้ชี่ยวชาญหรือว่าสบาคเขาก็จะขอความร่วมมือให้ประชาชนคือว่ากินร้อนอยู่<ถ>แล้วนะฮะเอาง่ายๆคือว่าทําให้สุกนะครับเพราะอะไรฮะเอาง่ายๆอย่าต่างประเทศเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวอย่างที่จีนเนี่ยมีรายงานข่าวว่าพวกเนื้อนําเข้าของเขาครับไปตรวจพบมานะครับว่า มีเชื้อโควิสเกด้วยเป็นเนื้อสัตว์แช่คเอ่อดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับชมฮะพยายามทําให้สุกเข้าไว้นะครับกินร้อนช้อนเราเองใช่ไหมฮะ,ะล้างมืออะไรบ่อยๆแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้ห่างไกลแต่ก็อย่างนี้นะว่าคนในพื้นที่อย่างตะลอกเชียงเหนือนะเขานิยมรับประทานไงเราก็ต้องมาเตือนกันแบบนี้เรื่อยๆเนาะนะครับอ